ตอนที่พวกเขามีทั้งบาดเจ็บทั้งตาบอดเป็นโอกาสที่ดีที่จะลงมือแล้วเพคะทำไมทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดอีกหน่อยจะไม่มีโอกาสแล้วนะเพคะองค์ชาย12อุ้ยหม่อมฉันตามหาจนทั่วเนี่ยทำไมมาเกาะหน้าต่างอยู่ล่ะไม่เข้าไปเหรอเพคะอุ้ยตายแล้วเฮ้ยดูเด็กภาษาอะไรแถวนี้มาเล่นได้เหรอให้องค์ชาย12เกาะหน้าต่างถ้าทรงหกล้มไปจะรับผิดชอบไหวเหรอนี่แน่ท่านใจร้ายนะท่านจะฆ่าองค์ชาย5ฆ่าพี่จือไว้และพี่เสียบเอี้ยนจือยังตบแม่นมของข้าอีกเหรอฮะคนใจร้ายเสด็จแม่ในเคยสอนว่าเป็นคนต้องเปิดเผยจริงใจกตัญญูต่อพ่อแม่รักพี่น้องเพื่อนฝูงมีจิตใจกว้างขวางถือเมตตาไม่ใช่เหรอแต่ทรงให้คนไปฆ่าองค์ชาย5ฆ่าพี่จือไว้และพี่เสี่ยวเอี้ยนจือและยังทำร้ายพี่ค้างกับองค์ชาย5อีกช่างอมหิตนักหม่อมฉันจะไปบอกเสด็จพ่อเดี๋ยวนี้เลยแม่นมยงไปจับเขาเร็วสิอุ๊ยตายแล้วองค์ชายอย่าเพิ่งส่งกริ้วเลยเพคะทรงฟังผิดต่างหากล่ะเรื่องมาเด็ดเป็นอย่างนั้นแม่เข้าใจผิดแล้วเด็ดแม่มาเด็ดใจร้ายอย่างนั้นหรอเพคะมาเจ้าออกไปก่อนอย่าไปโตทำอะไรรอฟังคำสั่งค่ะพยาครับรับด้วยกล่าวมามาเพคะมามาเข้ามาเพคะอย่าดูนักเลย